สวัสดีครับผมนัททิวนะครับผมวันนี้เนี่ยผมมีกิจกรรมเป็นเหมือน Event of the Day นะครับก็คือเป็นการถ่ายโฟโต้ชูตระหว่างผมกับพี่ที่เป็นเทรนเนอร์ประจำตัวผมนะครับผมก็คือพี่เบสครับหลังจากที่ผมเนี่ยมาเทรนกับพี่เบสได้ประมาณ2เดือนก็เลยคุยกันว่าเราอยากจะมีการถ่ายโฟโต้ชูตเพื่อเก็บไว้ว่ารูปร่างเราอ่ะพัฒนาไปถึงขั้นไหนแล้วและหลังจากนี้ประมาณแบบ2เดือนเราก็จะมาถ่ายกันใหม่ทีนึงแล้วก็ดูว่ารูปร่างเราเปลี่ยนไปเยอะขนาดไหนแต่ว่าถ่ายแบบใช้กล้องมือถือถ่ายอย่างเดียวมันเหมือนไม่ค่อยสะใจก็เลยวันนี้เป็นการถ่ายแบบจริงจังนิดนึงครับมีตัดกล้องแบบระดับแบบมืออาชีพเลยแล้วก็ช่างแต่งหน้าช่างทำผมมาช่วยกันดูแลการถ่ายแบบวันนี้อย่างเต็มที่เลยครับบรรยากาศวันนี้ก็เต็มไปด้วยความสนุกสนานบวกกับความเหนื่อยหอบนิดหน่อยเพราะว่าระหว่างที่เราถ่ายแบบไปด้วยเนี่ยเราจะต้องมีการสลับเป็นปั๊มหุ่นก็พี่เบสเขาจะคอยดูให้ว่าแบบรูปนี้เราไหล่เรายังเล็กอยู่นะเราต้องไปปั๊มไหล่มากขึ้นหรือรูปนี้ผมสวยแล้วเดี๋ยวแต่ยังไม่พอก็ต้องวิดพื้นอะไรเงี้ยมันก็เลยจะเป็นการออกกำลังกายสลับถ่ายแบบครับแต่ว่าก็เป็นอะไรที่สนุกดีแล้วก็เท่าที่ดูภาพผ่านคอมพิวเตอร์เนี่ยผมก็รู้สึกว่ามันต้องออกมาดีแน่ๆเลยก็อยากเห็นมากๆว่าจะเป็นยังไงครับแล้ววันนี้มันอาจจะไม่ได้เป็นเหมือนแบบโอ้โหงานจริงจังอะไรที่จะออกสื่อสายตาประชาชนแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่เราอ่ะทำกันเองแล้วก็หวังเห็นยิ่งว่าเมื่อเราลงอินสตาแกรมแล้วหรือว่ามีแฟนๆได้มีโอกาสดูคลิปเบื้องหลังนี้เนี่ยก็หวังว่าจะเป็นแรงบันดาลใจให้ทุกคนรู้สึกว่าแบบอยากออกกำลังกายนะครับหรือไม่ก็ทำให้ทุกคนรู้สึกว่าเราเป็นคนที่ตั้งใจออกกำลังกายขนาดไหนนะครับก็หวังว่าทุกคนจะชอบสำหรับแฟชั่นเซตนี้แล้วกันนะครับ